สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโตคาร์วันนี้ผมตระกูลลิทมิตรพาคุณผู้ชมนะครับมาชมรีวิว Ford Ranger Raptor เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรไบเทอร์โบนะครับไม่น่าเชื่อนะครับในเรื่องของการปรับเซตช่วงล่างที่มีความแตกต่างรวมไปถึงในเรื่องของแชสซีเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆล้อยางมีผลต่อการขับขี่หมดเลยทำไมอ่ะทำไมไม่เป็น 3.0 ดีเซลอ่ะ V6 อ่ะแบบที่อยู่ใน Ranger ที่ขายในออสเตรเลียนิวซีแลนด์อ่ะได้ไหม210แรงม้า500นิวตันเมตรขุมพลังดีเซลเทอร์โบเนี่ยถือว่าเพียงพอนะเท่าที่ผมได้ลองใช้งานแต่ผมจะบอกเลยว่ามันพอเนี่ยมันพออย่างไรนะครับราคาค่าตัวนะครับ 1,769,000 บาทราคานั้นต่ำกว่าตัวเบนซิน 3.0 ลิตร V6 อยู่ที่ 150,000 บาทดูตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนต่างไม่เยอะไปเล่นเบนซินเลยไหมเพราะว่าข้าวของเนี่ยก็ต่างกันหลายอย่างหลายคนเนี่ยอยากได้ออปชันในรุ่นเบนซินนอกเหนือจากความแรงที่มันแรงต่างกันแล้วนะครับแต่หลายๆคนเองที่มาเลือกดีเซลเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะต้องจ่ายค่าน้ำมันระดับเบนซินที่มันซดอยู่ประมาณสัก5โลลิตรคันเนี้ยทำได้ดีกว่าคือถ้าขับความเร็วสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคุณมีตัวเลข11กิโลเมตรต่อลิตรให้เห็นแน่ๆจะ11เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เน้นตั้งใจประหยัดแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นหวดเนี่ยคุณก็อาจจะมีตัวเลข9กิโลเมตรต่อลิตรเศษๆซึ่งก็ยังเป็นตัวเลขที่รับได้กับฐานล้อระดับนี้ล้อยางนะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่า Wide-Track แล้วก็บอดี้ไซส์รถน้ำหนักตัวรถที่ใหญ่นะครับออปชันที่เพิ่มเติมมันก็สมเหตุสมผลนะครับพอฟังขึ้นแล้วกันนะครับในเรื่องของอัตราความประหยัดนะแล้วก็ได้ความเท่ได้ความบึกบึนโดยที่แบบคุณไม่ต้องไปแปลงหน้าแปลงโฉมนี่คือแรปเตอร์ดีเซลแท้ๆจากโรงงานมองภาพเห็นไหมว่าเฮ้ยนี่คือแรปเตอร์แท้จากการที่ผมได้ลองใช้งานมาช่วงล่างมีความแตกต่างจากเกรดเบนซินนะคือมันมีความกระด้างกว่าการตอบสนองการเก็บผิวถนนในทางเรียบทางลาดยางในความเร็วที่ไม่ได้สูงมากนักเก็บอาการสู้รุ่น 3.0 ลิตร V6 เบนซินไม่ได้อันนั้นเนี่ยมันปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าด้วยดินามิกในการที่มันจะตอบสนองต่อผิวถนนเนี่ยมันมีมากกว่าแล้วก็ตอบสนองได้ไวตรงนั้นจึงทำให้ในการขับในความเร็วไม่ได้สูงมากหรือในเส้นทางที่เป็นเส้นทางออนโรดเนี่ยเขาจะซับแรงเก็บอาการผิวถนนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าถามว่าขับไม่ได้วิ่งเร็วมากเนี่ยมันจะมีอาการตึงของช่วงล่างมันจะได้ใช้ประสิทธิภาพในความนุ่มนวลเก็บอาการดีๆก็ต่อเมื่อเจอผิวถนนที่ขรุขระมากขึ้นเจอทางที่เป็นออฟโรดมากขึ้นและใช้ความเร็วตัวรถมากขึ้นนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่บอกว่าช่วงล่างฟ็อกแต่สเปคต่างกันก็ต่างกันเรื่องนี้เป็นสำคัญถ้าถามถึงความนุ่มการเก็บรอยต่อตัว Wide Track กับตัว Storm Track สามารถเก็บรอยต่อผิดถนนในย่านความเร็วต่ำได้ดีกว่าโดยเฉพาะการใช้งานในเมืองก็ดีนี่คือความแตกต่างระหว่างในเรื่องของช่วงล่างนะครับพละกำลังของเครื่องยนต์หลายๆคนถามว่าพอไหมเหลือผมบอกเลยใช้คำว่าเหลือและสิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือจากอาการตัวรถที่ออกมาทั้งหมดความนิ่งของบอดี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าพละกำลังของตัวรถนั้นเท่ากันกับเกรด Wide Track ไบเทอร์โบแล้วก็ Storm Track แต่เรารู้สึกว่าเจ้านี่มันแรงอาจจะด้วยเป็นเพราะซุ้มเสียงที่เป็นซาวด์สังเคราะห์แล้วก็บวกกับช่วงล่างที่นิ่งแต่ผมมองว่าให้ไปที่ช่วงล่างที่นิ่งแล้วกันเพราะว่าพอรถมันนิ่งเราจะรู้สึกว่าเราเหยียบคันนี้เราไม่ต้องการขับที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องการขับยืนพื้นที่สักประมาณ120จนถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ว่ามันจะเป็นความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนดก็ตามแต่ว่ารถมันนิ่งได้ในระดับนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อว่าเราขับ100เนี่ยเราง่วงแน่ๆแต่ถ้าเราขับด้วยความเร็วสัก130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นความเร็วที่เรารู้สึกว่าเรายังสามารถใช้สมาธิกับตัวรถได้บ้างไม่ได้รู้สึกว่ารถมันช้าจนเกินไปนี่ก็เป็นอานิสงส์จากช่วงล่างที่มันนิ่งฉะนั้นคนที่เลือกดีเซลเนี่ยผมมองว่าจริงๆอ่ะอำนาจเงินของเขาเนี่ยมันถึงตัวเบนซินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขามองว่าแรปเตอร์ดีเซลเนี่ยมันสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วยมันเท่ได้ทุกวันน่ะไม่ใช่เท่แค่บางวันของสัปดาห์เท่านั้นอัตราการบริโภคน้ำมันที่ห่างกันระดับนี้แล้วบวกกับความต่างของราคาน้ำมันดีเซลกับเบนซินเนี่ยมันต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวถามว่าเวลาจ่ายต่อถังเนี่ยโอ้โหขนหน้าแข้งสั่นเหมือนกันนะครับแม้บางท่านจะไม่ร่วงก็ตามเพราะมันต้องจ่ายอ่ะถ้าจะต้องแบบใช้ทุกวันเนี่ยอยากเท่ทุกวันเนี่ย
เพราะฉะนั้นหมายความว่าดีเซลมันออกมาตอบสนองคนที่ต้องการรถแรปเตอร์ต้องการช่วงล่างนิ่งหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องเอาไวท์แทร็กไม่ต้องเอาสตรอมแทร็กไปแต่งเป็นแรปเตอร์อยากได้กระจังหน้า FORDแท้ๆจากโรงงานใส่แล้วมันเท่จริงๆไปดูเลยครับ Y-Track นะหรือว่ารุ่น XLT หรือรุ่นอะไรก็ตามแต่ที่เป็น Ford Ranger นี่แหละไปใส่กระจังหน้า FORD ยังไงมันก็ไม่หล่อเหมือน Raptor แท้ๆต่อให้คุณใส่กระจังหน้าที่แบบเนื้องานดีๆเลยนะครับไม่เหมือนของเขาต้องอยู่บนรถของเขานี่คือความแตกต่างคนที่ซื้อ Raptor Diesel เนี่ยแรกๆเชื่อไหมผมก็มีคำถามเหมือนกันราคาห่างกันเพียงแค่นี้เองแค่แสนห้าของหายไปหลายอย่างเหมือนกันดิฟล็อกหน้าก็ไม่ได้โหมดการขับขี่เสียงท่อนะก็ไม่มีเพราะว่าเราเนี่ยท่อเดียวไม่ใช่ท่อคู่ไม่ได้เป็นเบนซินต้องมีแต่แบบเสียงสังเคราะห์อัตราเร่งก็สู้ไม่ได้เอ๊ะทำไมเราต้องเอาดีเซลพอผมได้มาลองขับมันเริ่มเข้าใจละคือบางทีเราไปรู้สึกไงว่าเราเห็นตัวเลขเบนซินดีเซลมันต่างกันมากโหมันไม่ก้าวร้าวเท่ามันไม่แรงเท่าแน่ๆเลยก็จริงแต่มันไม่ได้ดรอปกว่ากันจนรู้สึกว่าหุยมันห่างชั้นกันจังเลยมันไม่ได้ขนาดนั้นครับคือความเป็นแรปเตอร์อ่ะมันก็คือแรปเตอร์ทุกอย่างมันถูกเซตถูกจูนมาให้มันลงตัวได้ในขุมพลังอย่าลืมนะครับว่า500นิวตันเมตรอ่ะมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมันมาในรอบที่มันต่ำกว่าเบนซินเนี่ย500เกือบ600นิวตันเมตรเนี่ยแต่มันเป็นเบนซินไงคุณได้แรงม้าที่มากกว่าจริงแต่แรงบิดในรอบต่ำยังไงดีเซลเนี่ยมันได้เปรียบตรงนี้นี่ยังไม่รวมไปถึงการใช้งานในเส้นทางออฟโรดที่ต้องการการปีนป่ายต้องการพละกำลังไม่ต้องไปจับจังหวะรอรอบที่มันจะได้ใช้แรงบิดสูงสุดเหมือนกับเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์เบนซินรอบมันจะสูงกว่าแต่ของดีเซลเนี่ยความเนียนในการคุมคันเร่งทำได้ดีกว่าตรงนี้ครับถ้ามองในแง่ของการใช้งานก็ตอบสนองในเรื่องนี้ได้ดีด้วยก่อนหน้านี้พูดถึงเนี่ยคือพูดถึงในเรื่องความสนุกคาแรคเตอร์ Character ตัวรถที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นพอมาลองขับเราจะตอบตัวเองได้เลยว่าเราเหมาะกับเบนซินหรือดีเซลถ้าตอนนี้คุณเล็งลัฟเตอร์เอาไว้แต่ยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าต้องการเบนซินหรือดีเซลให้ไปลองขับก่อนลองขับทั้ง2รุ่นเลยในเส้นทางเดียวกันกดคันเร่งพอๆกันลองกดเต็มเท้าเป็นอย่างไรบ้างลองใช้ในย่านความเร็วต่ำเป็นอย่างไรบ้างเราจะเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรจากเงินที่ต่างกันอยู่ 150,000 บาทตรงนี้ครับที่ผมอยากจะให้ลองนอกเหนือจากเอาข้อมูลจากผมไปแล้วจากสื่อมวลชนหลายท่านไปแล้วสุดท้ายลองตัดสินใจด้วยตัวเองด้วยวิธีการแบบนี้เพราะว่าตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่าราคากับออปชันมันต่างกันความแรงต่างกันแต่พอมาขับแล้วก็ทำให้เห็นได้ว่าจุดเด่นที่ดีเซลมีเนี่ยมันเป็นอย่างไรผมคงไม่ลงดีเทลในเรื่องของภายนอกมากนักเราเห็นกันอยู่แล้วไฟหน้าเมทริก LED เกรดท็อปอยู่แล้วสามารถที่จะเปิดไฟสูงไฟต่ำออโต้ได้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติได้หลบหลีกรถคันด้านหน้าได้แล้วก็มาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ที่เป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวแบบ LED เรียกว่า Full Function นะครับไฟตัดหมอกก็ LED ด้วยตัวรถมาพร้อมกับกล้องรอบคันอยู่แล้วที่ก็แสดงภาพได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมาพร้อมกับเส้นกัดระยะที่ปรับตามพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยยังมาพร้อมกับระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนเมื่อรถนั้นเบี่ยงออกนอกเลนพร้อมสัญญาณแจ้งเตือนยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจนถึงจุดหยุดนิ่งแบบ Stop and Go ทำงานร่วมกับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮดิสเบรก4ล้อเราทราบกันดีว่านี่คือข้อมูลเบื้องต้นของ Raptor Diesel นะครับเซ็นเซอร์หน้าหลังแล้วก็เซ็นเซอร์เนี่ยเค้าดีเทคเวลาที่เรานั้นจะถอยจอดเนี่ยได้หลายๆมุมจะมีกราฟิกขึ้นที่หน้าจอตัวรถยังมาพร้อมกับหน้าจอที่รองรับโหมดการขับขี่ออฟโรดเวลาที่เรานั้นขับในความเร็วช้าเจออุปสรรคนะครับตัวกล้องถ้าเราใส่ในโหมดขับเคลื่อน4ล้ออยู่เนี่ยมันก็จะปรับมาเป็นกล้องให้เราได้มองเห็นไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันหรือว่ากล้องทางด้านหน้าก็ตามมีเส้นกะระยะให้เราได้ดูได้ด้วยนะครับว่าล้อเรานั้นทำมุมอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อยู่ในรถฟอร์ดอยู่แล้วกล้องทางด้านหน้าจุดที่ผมชื่นชมฟอร์ดก็คือว่าเขาให้ระบบฉีดล้างเลนกล้องมาด้วยซึ่งบางครั้งเนี่ยหลายๆค่ายนะครับทำกล้องมาก็ไม่ได้มีระบบตัวนี้ซึ่งแรปเตอร์มันเป็นรถลุยฉะนั้นโคลนมันเลอะเราไม่ต้องลงมาจากตัวรถแล้วมาเช็ดล้างฉีดน้ำได้เลยเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยครับดูด้านหน้ายางออเทอร์เลนจาก BF Goodrich ก็ไซส์เหมือนกับรุ่นเบนซินอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็น KO2 อยากได้ดอกลายใหม่ก็ไปเลือก KO3 ได้ตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วช่องแรมแอร์นะนี่ทำเป็นเล่นไปมีเหมือนกันการตกแต่งเนี่ยหลายคนอยากได้ชิ้นงานพวกนี้ตำแหน่งของกระจกมองข้างที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED มือจับประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็บันไดข้างแรปเตอร์
เวลาขึ้นลงก็ระวังหน่อยมันเป็นแบบพ่นทรายมาบางคนเนี่ยลงมาแล้วอาจจะแบบก้าวยังไม่ถึงพื้นเพราะว่ารถมันจะสูงกว่าเรนเจอร์รุ่นปกติก็อาจจะถลอกได้อันนี้ก็บอกแจ้งเตือนกันเอาไว้ช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นช่วงล่างแบบคอยสปริงก็เซตมาตึงหน่อยแล้วก็ทางด้านหน้าก็จะเป็นดับเบิลวิชโบนคือคงไม่ต้องไปแตะเรื่องอะไรอ่ะชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมคือเราทราบกันหมดแล้วอ่ะโครงสร้างของเขาเนี่ยก็เหมือนกับเกรดเบนซินนั่นแหละมีไบรท์สปอร์ตมีดอคอร์ทราฟิกอเลิร์ตแล้วก็ระบบช่วยถอยจอดเนี่ยยังมีระบบป้องกันช่วยเบรกฉุกเฉินให้ด้วยทางด้านหน้าเวลาเราขับก็มีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเช่นเดียวกันแจ้งเตือนด้วยเมื่อรถนั้นเสี่ยงต่อการชนอันนี้เป็นออปชั่นเสริมที่คุณสามารถซื้อติดตั้งได้ไม่ใช่แค่ลัปเตอร์เท่านั้นเรนเจอร์รุ่นอื่นก็ได้ก็จะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้าโรลเลอร์ชัตเตอร์ติดจากโรงงานเลยแต่เราก็ติ๊กออปชั่นเพิ่มขึ้นไปจ่ายเงินเพิ่มมันก็จะบวกราคาผ่อนไปกับค่างวดรถได้เลยถ้าใครนั้นซื้อแบบผ่อนชำระนะครับเมื่อเราติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานแล้วเขาจะให้สวิตช์ในการเปิดปิดมาไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านในตัวรถที่กระบะทางด้านข้างบริเวณใกล้ๆกับปลั๊กไฟแล้วก็ที่รีโมทใช้งานสะดวกแล้วติดมาจากโรงงานก็เก็บงานมาดีประมาณสัก 50,000 มั้งจำเศษไม่ได้แต่ประมาณนี้ไฟท้ายเป็น LED แบบ Full Set หูยึดลากจูงมาครบ2ฝั่งเลยเซ็นเซอร์ท้ายกล้องมองหลังนะครับอักษรลัปเตอร์แล้วก็ได้ฝาท้ายแบบผ่อนแรงด้วยนะครับเปิดให้ดูนี่ผ่อนแรงนะครับแล้วไม่ต้องกลัวน้ำรั่วเขาก็จะมีซีลที่เป็นยางรอบเลยวันนี้เห็นไหมเราสไตล์แบบว่าออกไปใช้ชีวิตลัปเตอร์เหมาะมากๆกับคนที่ต้องการรถแบบนี้ทรงเท่ๆแบบนี้แล้วก็ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่สำหรับคนที่อยากได้ลัปเตอร์แล้วมีไลฟ์สไตล์แบบเสาร์อาทิตย์หรือว่าเดือนนึงเนี่ยต้องออกไปแคมปิ้งสักครั้งนึงเดินทางออกต่างจังหวัดบ้างไม่ว่าจะเป็นชานเมืองใกล้กรุงเทพหรือไกลกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดไปยังจังหวัดต่างๆจากอัตราการบริโภคน้ำมันอย่างที่ผมบอกมันเหมาะสมแล้วนะครับกับล้อยางไซส์นี้ไซส์ตัวรถแบบนี้น้ำหนักตัวรถแบบนี้คุณเดินทางเนี่ยเพื่อที่จะไปแคมปิ้งนะครับบรรทุกของพอเราใส่ฝาท้ายไฟฟ้าเข้าไปไปถึงกลางเต็นท์นั่งพักผ่อนนี่คือไลฟ์สไตล์ที่มันตอบโจทย์ถ้าคุณใช้เบนซินแล้วคุณมีไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วคุณก็ไม่ได้มีรถหลากหลายคันมากนักอาจจะมีรถเก๋งอีกคันนึงผมว่าดีเซลจะตอบโจทย์กว่าอะไรที่มันเป็นแรปเตอร์เขาก็ตกแต่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะชิ้นงานต่างๆเราก็เคยอธิบายกันในแรปเตอร์เบนซินอยู่แล้วบางคนเลือกจากเบนซินดีเซลในเกรดลัปเตอร์ด้วยกันไม่พอบางคนเนี่ยจะเลือกเอาลัปเตอร์ดีเซลเนี่ยก็คือมองสตอมแท็กไว้ก่อนมองไวทรัคไว้ก่อนคือเขามีเงินอยู่แล้วส่วนต่างหลายๆท่านอาจจะบอกส่วนต่างมันต่างกันตั้งเยอะแต่บางคนเขาก็เทียบของเหมือนกันคือเขาเนี่ยซื้อได้ทั้ง2เกรดแต่เขาจะเลือกใช้รถคันเดียวซื้ออะไรก็ไม่ผิดนะครับราคาต่างกันประมาณสัก 370,000 บาทแกปตัวนี้ดูเยอะเหมือนกันแต่สำหรับคนมีกำลังต้องการของที่มันมาจากโรงงานและสตอมแทร็กไม่มีแรปเตอร์มีอะไรแรปเตอร์ดีเซลเนี่ยมาพร้อมกับพาโดชิปเนื้องานดีด้วย1ละแรปเตอร์ดีเซลมาพร้อมกับระบบ 4A นี่ไงตรงนี้แหละที่อาจจะเป็นจุดตัดที่ทำให้คนมาเลือกแรปเตอร์ดีเซลแล้วเขาไม่เลือกสตอมแทร็กแต่ถ้าอนาคตเกรดสตอมแทร็กหรือว่ามีเกรดอื่นที่มันใช้เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบแล้วมี 4A มาอาจจะทำให้เขาตัดสินใจได้ว่าไม่ต้องเอาแรปเตอร์ดีเซลก็ได้แต่ผมมองว่า 4A เนี่ยมีโอกาสเพราะว่าคนซื้อรถจ่ายเงินล้านกว่าบาทเนี่ยผมว่าเขามองอะไรมากกว่าแค่ความจำเป็นในการใช้งานผมว่าเขามองเรื่องของสมรรถนะด้วยโหมดการขับขี่บาฮามันหาไม่ได้แล้วก็ฟิลลิ่งมันก็คือแรปเตอร์แต่มันต้องลองขับแต่ถ้าเอาสเปคมากลางเนี่ยของเนี่ย2 อย่างละผมไม่พูดเรื่องการตกแต่งนะแต่หลายคนชอบกันอยู่แล้วถูกใจอยู่แล้วว่าการตกแต่งแบบลัปเตอร์มันต่างจากเกรดอื่นอย่างไรเนื้องานต่างๆแล้วก็นี่ Storm Track ไม่มี Upfitter Switch หลายๆคนอยากได้เพราะว่าบางคนต้องการรถยนต์1คันมีไลฟ์สไตล์แบบว่าเหนือระดับคำว่าเหนือระดับคือไม่ได้ใช้งานปกติทั่วไปชอบเดินทางแบบขับรถไปต่างประเทศมีแบบนี้เลยต้องการไปติดไฟสปอร์ตไลท์ไปใช้ไฟเพิ่มอยากได้ของที่มาจากโรงงานนี่จะเป็นอีกจุดหนึ่ง3อย่างแล้วนะ1 2 3แล้วก็โหมดการขับขี่บาฮาอย่างที่ผมบอกตัวนี้ต่างกัน 150,000 อ่ะถ้ามองจากสายตาแล้วไม่ได้เนี่ยก็คือเครื่องเสียง B&O อย่างเงี้ยนะไม่มีนะไม่มีเหมือนกับเกรดเบนซินเขาแล้วก็เขาเนี่ยไม่มีปุ่มเปลี่ยนเสียงท่อไม่มีแต่ที่เหลือเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่ไวเลสชาร์จหน้าจอรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สาย
ระบบปรับอากาศแยกฝั่งซ้ายขวาเป็นออโต้มาตรวัดเรือนไม้ที่มาเป็นแบบฟูลดิจิตอลรองรับการเปลี่ยนสีสันนะครับตามโหมดการขับขี่ต่างๆแล้วก็ยังมี USB Type C Type A ด้านหลังก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟเขาก็ให้อันนี้ก็ถือว่ามีหลักๆเนี่ยมันก็จะต่างกันตรงนี้แหละแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเรื่องของช่วงล่างเนี่ยผมไม่พูดละเพราะว่าผมพูดเนี่ย 307,000 เนี่ยมันก็จะมีของที่คุณทราบอยู่แล้วว่าแรปเตอร์มันเหนือกว่า Storm Track กับ Wildtrak อย่างไรแต่ผมพูดในจุดที่มันมีเพิ่มเติมขึ้นไปอีกก็คือนี่ของที่มันมีโอกาสจะอยู่ใน Storm Track อ่ะกับ Wildtrak อ่ะแล้วมันไม่มีในไทยอ่ะคุณก็ต้องมาซื้อแรปเตอร์ดีเซลณวันนี้นะแต่ถ้าอนาคตเค้ามีรุ่นย่อยใหม่ก็ว่ากันไปพวงมาลัยจับแบบกระชับมือเนี่ยรุ่นปกติ Storm Track Wildtrak ก็ให้ไม่ได้ตัวนี้มีความอวบกว่ากระชับกว่าแต่ฟิลลิ่งการควบคุมพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีความให้น้ำหนักที่หนักกว่าเมื่อเทียบกับเกรด Storm Track แล้วก็ Wildtrak แล้วผมก็รู้สึกว่าการควบคุมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คล่องตัวแบบพวก Wildtrak นะครับหรือว่า Ranger รุ่นปกติแต่มันได้ความมั่นคงในการใช้งานตรงนี้ที่มันแตกต่างกันก็ถือว่าระยะฟรีต่างๆที่เซตมาเนี่ยก็เหมาะสมกับการใช้งานในเส้นทางออฟโรดด้วยโดยเฉพาะเส้นทางออฟโรดในความเร็วสูงมันจะเหมาะตรงนั้นคือเซตรถอ่ะเขาก็ต้องเซตมาตามคาแรคเตอร์ตัวรถตามกลุ่มตลาดตามสิ่งที่เขาอยากจะให้รถมันเป็นนะครับให้ตรงตามเป้าหมายรถที่เน้นการใช้งานทั่วไปเดินทางในเมืองด้วยไม่ได้ออฟโรดจ๋าหรือว่าไม่ใช่เป็นแบบสไตล์ออฟโรดสมรรถนะสูงความเร็วสูงเนี่ยก็เซตมาให้มันใช้งานง่ายตัวเนี้ยเน้น performance และ performance นั้นยังเป็น performance ในรูปแบบที่เป็น off road แบบความเร็วสูงเขาก็เซตมาได้ถูกต้องข้าวของที่เหลือฝั่งนี้ก็ยังไม่มีนะไม่มีไฟนะมีแต่กระจกมาให้เรื่องอื่นๆผมไม่แตะเท่าไหร่แล้วนะครับทัศนวิสัยอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่า Raptor Diesel เนี่ยมันไม่ต่างจากเบนซินเท่าไหร่ในเรื่องของมุมมองทัศนวิสัยก็จะมีในเรื่องของการตัดต่อกำลังเกียร์เพราะตัวนี้ติดตั้งเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแล้วก็มาพร้อมกับระบบช่วยถอยจอดนะฮะซึ่งระบบช่วยถอยจอดเนี่ยก็มีอยู่ใน Storm Track ด้วยอันนี้เนี่ยเกียร์สมูทนะเนียนคือใครๆก็ทราบครับว่ารถ Ford เนี่ยถ้ามันไม่ได้มีปัญหาตัวรถนะคือการขับขี่มันเนียนอยู่แล้วทั้งการตอบสนองของเครื่องยนต์ต่ออัตราทดเกียร์ต่างๆเกียร์ที่เรียงมาได้ดี10สปีดเนี่ยสมูทให้อัตราเร่งที่ต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งที่หลายท่านทราบมันอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเช่นปัญหาตัวรถอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของวิจารณญาณของแต่ละท่านว่าเก็บข้อมูลมาหมดแล้วน่าจะตอบตัวเองได้ว่ากล้าซื้อหรือไม่กล้าซื้อซื้อได้ไหมหรือเคสที่มันเกิดขึ้นมันมากน้อยเพียงใดคือถ้าถามผมว่ารถขับดีไหมสมรรถนะดีไหมผมจะตอบได้เลยว่าดีครับแต่ถ้าถามผมว่าควรซื้อไหมเชียร์ไหมอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้ตอบในฐานะผมก็ไม่ได้ห้ามถามเลยว่าเป็นผมซื้อไหมผมซื้อได้อยู่แล้วถ้าผมมีเงินเพราะผมไม่ได้กังวลกับการใช้รถแบรนด์รองเพราะว่าผมทำงานตรงนี้ผมคุยกับแบรนด์โดยตรงอยู่แล้วมีปัญหาผมก็คุยกับเขานะฮะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะแบบว่าบอกคุณผู้ชมได้ว่าซื้อเลยครับนะฮะมันต้องซื้อนะฮะรถดีมากนะคือแต่ละท่านมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่มีหน้าที่การันตีแล้วก็เคลมมาตรฐานให้ใครเว้นแต่ว่าแบรนด์เขาจะเคลมเองและให้ผมเป็นผู้สื่อสารว่าแบรนด์บอกมาแบบนี้ถุงลม7ตำแหน่งหัวเข่าไซส์แอร์แบ็กคู่หน้าม่านถุงลมครบมือจับนี่แหละไม่ครบก็คือขาดไปก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ไม่ว่ากันก็มีเพียงแค่7ตำแหน่งพื้นที่นั่งตอนหลัง USB Type C Type A แอร์ตอนหลังปลั๊กไฟแล้วก็ที่เท้าแขนพร้อมกับที่วางแก้วก็ตามสไตล์ Ford ครับเบาะนั่งเอนปรับอยู่ในระดับที่พอรับได้ไม่ชันจนเกินไปนักแต่ก็ไม่ได้เอนจนแบบนั่งสบายตัวเบาะรองนั่งเนี่ยก็จะสั้นหน่อยนะฮะจะสั้นหน่อยไม่ได้แบบยาวมากนะก็นั่งได้พอได้ช่วงล่างด้านหลังที่เป็นคอยสปริงแม้ว่าจะมีอาการตึงๆในความเร็วต่ำแต่ก็ไม่ได้รู้สึกดีดดิ้นอะไรยังนั่งได้แล้วรู้สึกว่ามันนั่งได้สบายอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ Raptor Diesel น่าสนใจนะครับที่เท้าแขนภาพรวมก็ดีเนี่ยที่เท้าแขนใหญ่นี่เป็นพลาสติกนะตรงนู้นเป็นบุนุ่มมาแล้วถ้าหากว่าท่านใดกำลังหาคำตอบให้กับตัวเองในการ
จะเลือกซื้อดีเซลหรือเบนซินดีใน Ranger Raptor นะครับผมมีข้อคิดมาให้ฟังกันแบบนี้เราต้องกลับไปที่จุดว่า Raptor ดีเซลเหมาะกับใครเบนซินเนี่ยคือเอาสำหรับคนที่แบบชื่นชอบการขับขี่นะครับต้องการความสุดของกระบะที่บ้านเนี่ยสะสมซุปเปอร์คาร์หรือว่ารถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงอยู่แล้วไปเบนซินแล้วก็กำลังเงินเรียกว่าคนรวยเลยรวยจริงๆไม่ใช่แค่มีกำลังซื้อสำหรับดีเซลเนี่ยผมว่าเขาออกมาตอบโจทย์อันดับแรกครับคุณต้องชอบลัปเตอร์อยู่แล้วในราคาที่ต่ำกว่า 150,000 บาทอาจจะดูว่าต่างกันไม่เยอะก็จริงแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือมันเหมาะสมกับกลุ่มคนที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วมีความมั่นคงทางการเงินระดับหนึ่งมีเงินเก็บในบัญชีนะครับตั้งแต่3ล้าน5ล้านนะครับหรือว่าหลายๆล้านก็ตามแต่อยู่ในประมาณนี้ครับแล้วมองว่าดาวคันนี้เป็นรถยนต์อีก1คันของบ้านเพราะว่าพอเราทำงานมาสักระยะหนึ่งอายุเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะมีไลฟ์สไตล์อย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นทำงานจนถึงสุขอยู่บริษัทหรืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับปกติตั้งแต่แบบเรียนจบมาใช้รถยนต์มาตลอดเวลาก็ใช้เป็นพวกอีโคคาร์หรือว่ามีรถยนต์อยู่แล้วสักคันหนึ่งจนถึงสุขใช้รถยนต์เล็กๆหรือว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ต้องการจะออกไปใช้ชีวิตพักผ่อนแล้วก็รีแลกซ์คุณเลือก Ranger Raptor Diesel เนี่ยออกไปต่างจังหวัดได้ในช่วงเย็นวันศุกร์หรือในช่วงใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณว่างแล้วคุณต้องการใช้เวลานอกเหนือจากการใช้ชีวิตที่มันจำเจอยู่เพราะถึงแม้ว่าเราใช้งานเราอาจจะเจอกับตัวเลขดีเซล9กิโลเมตรต่อลิตรก็จริงแต่9กิโลเมตรต่อลิตรในบ้านเราที่เป็นน้ำมันดีเซลก็ยังดีกว่า5กิโลเมตรต่อลิตรที่เป็นราคาเบนซินแล้วก็อัตราเร่งก็อาจจะต้องยอมรับหน่อยว่ามันไม่แบบนั้นหรอกมันไม่ระดับ5วิกว่าๆเหมือนกับเบนซินแต่ว่าคุณได้ช่วงล่างรถที่มันกริปแน่ๆความแรงที่มันไม่แรงจนโหดอ่ะมันสามารถควบคุมรถได้ง่ายและถามผมนะมันก็ยังแรงเหลือๆอยู่นะครับกดนี่แป๊บเดียวก็มาเหมือนกันแต่ถ้าท่านผู้ชมจะถามว่า0ถึง100เท่าไหร่นะครับก็จะประมาณ 11.2 วินาทีก็มีตัวเลขที่สู้ Ford Ranger Wildtrak ไม่ได้สู้ Storm Track ไม่ได้แต่ก็เข้าใจได้ว่าด้วยไซส์รถที่มันใหญ่ขึ้นนะของต่างๆนะครับที่ทำให้น้ำหนักตัวรถมันเยอะขึ้นเนี่ยกับพละกำลังที่มันเท่ากันกับเกรดไวท์แทร็กก็ต้องทำใจยอมรับตรงนี้แต่มันได้ในเรื่องของการใช้งานในเส้นทางที่เป็นออฟโรดแล้วก็ข้าวของที่อาจจะไม่เท่ามีบางอย่างเหมือนกันนะครับที่ Ford Ranger Raptor ไม่มีแต่ไวท์แทร็ก Storm Track มีหรือว่ารถบางรุ่นที่ใส่แพ็กเกจเสริมเข้าไปก่อนหน้านี้ก็คือระบบ Lane Centering หรือว่า Lane Keep Assist เขาเนี่ยมีเพียงแค่ระบบช่วยแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยควบคุมตัวรถเมื่อรถนั้นเบี่ยงออกนอกเลนคุมพวงมาลัยเข้ามาให้แต่ระบบรักษาช่องทางจราจรไม่มีนะแต่ Wide Track Storm Track มีนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เขาไม่ได้ใส่มาเขาอาจจะมองในเรื่องว่ารถเนี่ยมันเน้นเรื่องของการควบคุม Handling คนขับเน้นใช้ Performance ของตัวรถอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมก็ไม่สามารถจะไปการันตีหรือว่าพูดแทนแบบนั้นได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าวันข้างหน้านะครับมีการปรับโฉมปรับอุปกรณ์เกิดใส่เข้ามานะเดี๋ยวผมก็จะหมาเอาถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้สำหรับ Raptor Diesel แม้ว่าอาจจะมีบางท่านเขาค่อนแคบว่าเล่นทั้งทีไปเบนซินเลยอันนี้คือใช้ได้ยาวๆเพราะเห็นหลายคนเหมือนกันเริ่มต้นซื้อเบนซินมาแล้วสุดท้ายบางทีขายออกไปใช้ได้ไม่นานเพราะว่าโอกาสขับก็ไม่ได้เยอะมากจะขับแต่ละทีก็คิดนะครับขับออกไปเติมน้ำมันบ่อยอะไรแบบนี้แต่บางท่านก็มีความสุขเลยซื้อเบนซินไปแล้วได้จริงเหมือนซุปเปอร์คาร์ในร่างกระบะอัตราเร่ง0ถึง100ระดับแบบ5วิกว่าๆไม่ยิ้มได้ยังไงอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีทั้งคนที่สบายใจพอใจหรือบางคนก็แบบพอใจแหละแต่ไม่สบายใจนะครับก็เลยแบบว่าอ่ะเราอาจจะไม่เหมาะอะไรแบบนี้ดีเซลก็มาตอบโจทย์ตรงนั้นมีคำถามอีกว่าทำไมอ่ะทำไมไม่เป็น 3.0 ดีเซลอ่ะ V6 อ่ะแบบที่อยู่ใน Ranger หรือว่า Everest Platinum อ่ะที่ขายในออสเตรเลียนิวซีแลนด์อ่ะได้ไหมไม่นะครับเพราะว่าถ้าเขาทำ Raptor Diesel 3.0 ลิตรเนี่ยมันจะไปขายยุโรปยากยุโรปเนี่ยตอนนี้ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยยากแล้วที่จะไปขายทางนู้นได้เขาก็มองว่าอะไรที่มันจะสามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าได้กว้างๆไว้ก่อนสำหรับ Ford นะครับแล้วเขาก็มีการประกาศตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่บอกว่าแต่ละประเทศจะมีเครื่องยนต์อะไรทำตลาดบ้างเขาบอกเลยนะครับว่าทั่วโลกที่เขาขาย Ranger Raptor เนี่ยจะมีเพียงแค่2ขุมพลังก็คือดีเซล 2.0 ลิตรไบเทอร์โบและ 3.0 ลิตร V6 เบนซินไม่มีเครื่องยนต์ V6 3.0 ลิตรดีเซลเทอร์โบไม่มีเขาขายแค่นี้แต่โอเคอะไรก็เกิดขึ้นได้อนาคตหากว่านโยบายมีการปรับมันก็เป็นไปได้หมดหรือเจเนอเรชันต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบ
อ่ะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามแมสออโตคาร์ในทุกช่องทางนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ